ผมวรพจน์ศรีธิมากุลนะครับทุกคนก็เรียกผมว่าจิ๋วก็คือชื่อเล่นผมนี่แหละก็รวมถึงเป็นชื่อบริษัทด้วยก็ผมทำงานอาร์ตเวิร์กตามโครงการตามบ้านตามร้านอาหารตามที่ต่างๆทั้งออกแบบแล้วก็ผลิตก็ทำมาประมาณ 15-16 ปีแล้วครับสนองว่าไอ้สเปซตรงนี้มันสวยเราก็อยากมีอาร์ตที่หน้าตาแบบนี้ไปติดอยู่กับมันงานของผมมันค่อนข้างหลากหลายเลยมันมีตั้งแต่ลูกค้าเอารูปนี้มาแล้วบอกว่าให้คุณผลิตให้เหมือนโอเคอันนี้ไม่มีเลยมั้ยอาจจะบางงานที่ใช้ครีเอทีฟหน่อยก็เช่นลูกค้ามีสเปซส่วนใหญ่มีสเปซแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้แผงเนี้ยหรือจุดเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจะมีงานอาร์ตอะไรที่เหมาะสมกับสถานที่เขาเราก็มาคิดแล้วเราก็หาข้อมูลว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีบริบทอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับที่ของเขาก่อนแล้วเราก็มาดูว่าสถานที่นั้นน่ะหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเราใส่อะไรให้มันเหมาะสมกับที่เขาบ้างเริ่มมาจากลูกค้าอธิบายก่อนว่าก็เรื่องแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องเงินว่าบัดเจ็ตอาจจะน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเรื่องไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกปัญหาจริงๆคือความชอบไม่เหมือนกันน่ะเรื่องรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำยังไงให้เขาเชื่อว่าอันนี้มันเหมาะสมกับที่ของเขาแล้วก็เหมาะสมกับเงินที่เขาจะจ่ายจริงๆก็อยากทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอาร์ตเลยเพราะมันก็รู้สึกมันก็เริ่มอิ่มตัวกับมันแล้วเหมือนกันผมก็อยากมีเวลาที่จะวาดรูปของตัวเองเพื่อโชว์เหมือนเป็นอาร์ติสต์ทั่วไปที่เหมือนจะเป็นงานที่เราทำเองโดยส่วนตัวไม่ต้องสนใจว่ามันจะอยู่ที่ไหนแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าสมัยนี้ก็มันทุกอย่างก็เป็นศิลปะหมดแหละอยู่ที่คนมองนะแต่ผมว่าสมัยนี้มันก็มีหลายอย่างมีเรื่องแฟชั่นมีเรื่องสิ่งปลูกสร้างอะไรที่มันดูมันก็มีคุณค่าในตัวมันเองของมันแต่มันอยู่ที่ยุคสมัยแล้วก็อยู่ที่คนมองเลยครับคำถามนี้ก็ยากนะผมก็ชอบอาร์ติสต์หลายคนนะถ้าเอาเป็นแบบคลาสสิกเลยก็จริงก็ชอบจิตรกรคนหนึ่งกูสตาฟคิมก็ถือว่าชอบเพราะว่าไม่รู้ชอบมาตั้งแต่เด็กมันมีความสวยงามในตัวเพนติ้งนะครับ